นี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับวันนี้ผมเอาข้อมูลจาก Think with Google นะครับเรื่อง mobile gaming มาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมธุรกิจนี้มันถึงเติบโตรวดเร็วขนาดนี้นะครับ mobile gaming เนี่ยนะครับที่เล่นกันบนมือถือเนี่ยนะเขาคาดการณ์กันว่าจะเป็นธุรกิจที่มีไซส์$100 billion ในปี2021แล้วก็ต้องบอกว่า mobile gaming เนี่ยจะใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกเกมแพลตฟอร์มนะครับทำไมโมบายเกมมิ่งถึงโตเร็วแล้วก็จะใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกเกมแพลตฟอร์มอันดับแรกก็คือว่ามันเข้าถึงง่ายฮะมันเข้าถึงง่ายนะครับมันไปที่ไหนก็ได้นะครับมันมีโซเชียลเทรดก็คือสามารถบาร์เตอร์แชร์กันได้นะครับแล้วมันสามารถจะเหมือนกับแชร์ผลเรียก attention ได้นะฮะโมบายเกมมิ่งเนี่ยเป็นคือเราปัจจุบันนี้เราใช้เวลาบนทีวีกับโมบายใกล้ๆกันแต่ปีหน้าจะใช้เวลาบนโมบายเนี่ยเกินทีวีไปละนะครับแล้วก็มีคนที่ใช้เวลาบนโมบายเนี่ยในการเล่นเกมเนี่ยเยอะมากๆนะครับ 6.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการใช้เวลาในการเล่นเกมบนมือถือนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เล่นเกือบทุกวัน 78% เล่นทุกวันนะครับก็เรียกว่าส่วนใหญ่นะครับเล่นทุกวันกลุ่มคนที่เล่นเกมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกนะฮะได้เป็นประมาณสัก3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็น casual gamer จะเป็นคนที่คุณเห็นเยอะที่สุดนี่นะฮะเขาเล่นเกมประเภท Candy Crush Subway Surfer อะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็น strategy gamer นะฮะก็จะเล่น PUBG อย่างงี้นะฮะที่แบบดังสุดๆเลยตอนนี้เนี่ยนะครับ Arena of Valor นะครับ Fantasy gamer จะเล่น Dragon Ball Z Dragon Ball Z นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็จะมีแต่ละลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ casual gamer เนี่ยเขาเล่นเพื่อที่จะ relax ส่วนใหญ่นะก็คือเล่นฆ่าเวลาซะเยอะนะครับส่วนคนที่เล่นเป็น strategy gamer เนี่ยนะฮะคือจะเป็นคนที่เล่นเพื่อการต่อสู้อย่างแท้จริงนะฮะต่อสู้กับคนอื่นแล้วก็อยากเล่นแบบเพื่อที่จะมีสังคมเนี่ยการเล่นเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีลักษณะของความเป็นแบบนั้นเยอะนะฮะแฟนตาซีเกมเมอร์นะฮะแฟนตาซีเกมเมอร์เนี่ยเล่นฆ่าเวลาด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะเล่นเพื่อที่จะออกจากโลกของความจริงด้วยระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามาดูในเปอร์เซนเทจนะฮะว่าแต่ละกลุ่มของเกมเมอร์เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะฮะกลุ่มที่เป็น casual gamer เนี่ยส่วนใหญ่ 63% บอกว่าเล่นไปแบบฆ่าเวลาซะเยอะนะครับแล้วก็ 33% บอกว่ามันเล่นง่ายอันนี้คือ2ประเด็นหลักฆ่าเวลาแล้วก็ต้องเล่นง่ายด้วยนะครับ strategy gamer จะบอกว่าเอ้ยเล่นฆ่าเวลาเนี่ยประมาณ 48% แต่ว่าเล่นเพื่อที่จะท้าทายตัวเองเนี่ย 27% อันนี้คือ2เหตุผลหลักนะครับ fantasy gamer บอกว่า 49% บอกว่าเล่นเพื่อฆ่าเวลาแต่ว่าในขณะที่ 30% เนี่ยจะบอกว่าเล่นเพื่อที่จะออกจากโลกของความเป็นจริงนั่นหมายความว่าการฆ่าเวลาเนี่ยเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแต่กลุ่มของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนะครับโมบายเกมเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีคือธุรกิจเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อายุน้อยแล้วก็คนที่เล่นเกมเนี่ยมันคือต้องบอกเลยว่าเล่นแป๊บหนึ่งมันจะติดนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้เวลาบนโมบายเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับและถ้าคนไหนที่เล่นเกมจะใช้เยอะขึ้นไปอีกสำคัญที่สุดเลยคือกลุ่มของคนที่เล่นนะอายุเนี่ย vary มากๆตั้งแต่เด็กๆไปจนกระทั่งถึงคนอายุ 6-70 เขาเล่นเกมมีนะฮะโดยเฉพาะเกมประเภท Candy Crush Candy Crush นี่เป็นอันหนึ่งที่เราเห็นคนแบบต้องใช้คำว่าผู้ใหญ่เลยอะเล่นเนาะแล้วก็จะมีเกมแบบนี้ผมเองไม่ได้เล่นเกมเยอะแต่ว่าก็เห็น development ว่าสมัยก่อนเนี่ยเกมจะจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เล่นแต่ปัจจุบันเล่นเยอะมากนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและคนทำงานในยุคต้นๆอันนั้นคือกลุ่มคนที่เล่นเกมเยอะในอดีตปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ขยายไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ใหญ่ขึ้นจนน่าจับตาอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกมเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ได้พูดถึงโมบายเนี่ยแต่เป็นเกมทั้งหมดเนี่ยก็คือการมาถึงของ AR กับ VR ซึ่งจริงๆมันก็มาประมาณหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่แมส
ยังไม่แมสเมื่อไหร่มันแมสเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าธุรกิจเกมเนี่ยจะเห็นการก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตคนเราตอนนี้มันเหนื่อยพอมันอยากจะหาอะไรให้มันบันเทิงอยู่ตลอดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเสพติดกับของอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือด้วยเนเจอร์ของมนุษย์เนี่ยมันเสพติดของอะไรพวกนี้ง่ายอยู่แล้วแล้วอันเนี้ยมันสะดวกมันง่ายมันง่ายมันเข้าใจก็ง่ายเล่นก็ไม่ได้เริ่มเล่นยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาในมือถือหยิบมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ครับนี่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมากขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ